สวัสดีเพื่อประชาทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอ,อนหนึ่งในวิธีการเทรดรูปแบบการเข้าเทรดที่สามารถใช้งานได้ง่ายและก็มือใหม่เนี่ยสามารถใช้ได้นเนี่งคือบอกได้เลยว่ามันไม่ซับซ้อนมากนะครับหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นสมนประมาณนี้ครับก็คือราคามีการวิ่งขึ้นไป็นเทึ้นมานะครับพักตัววิ่งขึ้นต่อแล้วก็ราคามีโอกาสวิ่งขึ้นต่อเป็นไม่ได้ ถ้าเกิดอยากรู้ว่าเราสามารถเข้าเทปนี้ได้ไงเนี่ยต้องสังเกตอะไรบ้างข้อควรระวังคืออะไรบ้างนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้หมดเลยตั้งแต่เบสิกพื้นฐานจนถึงการเข้าเทปแบบนี้ได้เลยท่นเองบอกเลยว่า คุ้มแน่นอนแนะนำว่าให้ดูให้จบนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง xm เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่น สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้เนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O Boy ด้วยนั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ อันดับแรกเลยนะครับชื่อท่าเนี่ยจริงมันเป็นชื่อท่าเซตอัพเนาะที่ผมเรียกนะครับคือะคะท่านี้ผมเรียกมันว่า3มแท่งหมหาปลาไหน,นะหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับคือราคาเนี่ยมันจะเริ่มการวิ่งเป็นเทรน์ลงมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเมื่อราคามันวิ่งเป็นเทรน์ลงมาเยอะเนี่ยมันจะไม่ไปต่อไม่ได้มันต้องมีการพักตัวแบบนี้ครับซึ่งท่าเทคนี้พักตัวเสร็จแล้วเนี่ยแท่งถัดไปนะครับถ้าเกิดมีการปิดต่ากว่าแนวรับที่มันทําไว้แบบนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะสารต่อ วอลลุ่มลงมาแล้วก็ดันให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อแบบนี้ท่านี้ครับมันชื่อว่า3แท่งมหาปลัยนะครับเป็นท่าที่ผมเนี่ยพูดในช่องผมเนี่ยมาเยอะแล้วนะผมซึ่งว่ามันใช้ได้จริงไหมคําตอบคือมันใช้ได้จริงนะแล้วมันก็เกิดขึ้นประจําด้วยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเออมันต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างบางคนเห็นหน้าตาแบบนี้ปุ๊บก็ทําการเข้าเทรดเข้าเซลล์เลยเข้าบายเลยซึ่งมันผิด เพราะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายตั้งแต่แรกเลยว่าเออมันต้องดูยังไงและข้อควรระวังของมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องเข้าใจหน้าตาเซตอัพของมันก่อนเนาะก็คือว่า3แห่งมหาวิาลยเนี่ยที่มาที่ไปของมันนะครับคือเกิดจากการที่เวลาราคามันวิ่งเป็นเทรนนะครับวิ่งไปสูงสูงเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราทําการเข้าบายเลยนะครับบางครั้งก็จะเป็นอย่างครับราคามันก็จะวิ่งลงเผล่อลงยาแล้ววิ่งลงลยาแบบนี้เลยก็มีถูกไหมครับเราก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเออทำ เราถึงจะสามารถเข้าเทรดได้โดยที่ไม่เกิดความเสี่ยงว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันจะมีการกลับตัวลงแบบนี้อันนี้คือเปรียบเทียบในฝั่งของการขึ้นก่อนนะเดี๋ยวฝั่งลงมันก็แค่สวนทางกันเนาะมันง่ายๆอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เกิดเป็นเดียวขึ้นมาว่าโอเคจากการสังเกตพการาเซกชันนะครับถ้าเกิดราคามันจะวิ่งขึ้นถ้ามันจะไปต่อจริงถึงจุดๆุดหนึ่งนะมันจะไปต่อไม่ได้ถ้าจะไปต่อต้องมีการพักตัวครับหรือกลับตัวสั้นๆแล้วมันถึงจะวิ่งต่อได้จะไปต่ออีกต้องกลับตัวสั้นๆ เล้ววิ่งต่อได้ซึ่งก็จะเห็นว่ามันคืออะไรครับมันคือโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นนั่นเองแต่นี่มันคือกราฟเส้นนะครับถ้าเกิดว่าเราวาดในฝั่งขาขึ้นหน้าตาของมันครับก็จะเป็นแบบนี้ในเชิงของแท่งเทียนนะราคาวิ่งขึ้นมางสูงครับพักตัวเล็กน้อยแล้วก็มีการวิ่งขึ้นแบบนี้ต่อปิดเหนือแนวต้านแบบนี้นี่คือจุดที่เราสามารถทําการเข้าบายได้เมื่อแท่งนี้นะครับมีการปิดเหนือแนวต้านย่อยตรงนี้ที่มันทําไว้ซึ่งก็คือจุดตรงนี้ครับ ถ้าราคามันปิดคอนเฟิร์มก็คือประมาณตรงนี้เราก็คือจุดนี้เราสามารถเข้าบายตรงจุดนี้ได้เลยครับตั้ง s อสเประมาณนี้พอหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นต่อหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้ขึ้นไปนั่นเองนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมอ่ะเรามาดูสิ่งที่ผมวาดกับในการาฟจริงๆริงนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับราคาวิ่งขึ้นเป็นเทิงสูง,สงพักตัวนะครับมีการทําแนวต้านย่อยแล้วมันก็ขึ้นต่อได้เห็นไหมขึ้นสูงพักตัวนะครับแนวต้านย่อยขึ้นต่อได้ หลังจากนั้นราคามีการเปลี่ยนเทรนลงมาครับในฝั่งขาลงก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะแพทเทิร์นแบบนี้ครับราคาวิ่งลงมาเห็นไหมฮะกลับตัวพักตัวนิดนึงนะครับทะลุลงมาเราวิ่งลงต่อได้ถามว่าเออนี่มันคือโปรแกรมแบคเทสมันก็หาง่ายสิตลาดจริงมีไหมนะครับการวิ่ิงจริงมีไหมมีครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะนี่คือณปัจจุบันเลยของวันที่1นะครับเป็นคู่เงิน GBP GPY เนาะก็จะเห็นว่ากราฟมันยังวิ่งอยู่เลยนะครับณจุดนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวผมเปิดกราฟหนึ่งที นี่คือแบบเรียวไทม์เลยนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แต่ว่าเราจะไปดูไทม์เฟรม30นาทีกับ1ชั่วโมงเนาะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะฮะถ้าเรามาดูไทม์เฟรม30นาทีครับ1ชั่วโมงดีกว่าจะได้ง่ายหน่อยนะเราเห็นว่าสิ่งที่ผมเพิ่งสอนไปเมื่อกี้มันก็เกิดขึ้นกับนักตลาดปัจจุบันจริงๆนะครับถามว่าเป็นยังไงอมาดูสิเราเห็นว่าราคามันวิ่งขึ้นมาเยอะๆถูกไหมครับมีการกลับตัวลงมาเล็กน้อยต่ำแนวต้านย่อยนะครับจะเห็นว่าแท่งนี้เปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงเน นะครับแล้วแท่งนี้สามารถที่จะคอนเฟิร์มปิดเหนือต้านนี้ได้มันบ่งบอกว่ามันต้องการจะไปต่อครับราคามันก็เลยวิ่งขึ้นต่อแบบนี้แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ทุกครั้งนะที่มันปิดแบบนี้แล้วมันคอนเฟิร์มไปายาวนี้ไม่ใช่ครับบางทีก็จะเป็นอย่างที่ผมโชว์ให้ดูในแบ็กเทสเนี่ยว่าเออมันก็มีการวิ่งขึ้นไปได้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีการกลับเทลงมาซึ่ง มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพนัตหลาดในปัจจุบันด้วยนะครับแต่อย่างเหตุการณ์เนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นเทนขาขึ้นแรงๆจริงๆนะผมซึ่งมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันคือราคาขึ้นมาเยอะพักตัวเราสามารถเข้าบายได้ถามว่าบายจุดไหนครับหน้าที่ของเราครับคือทําการเข้าบายตรงนี้นะครับ เอาสต็อปลอดไว้ต่ากว่าไส้ของแท่งป so ัจจุบันท <Yeah. S 1> <mo> <latego> ี่เป็นแท่งเป็ดเหนือแนวต้านหรือว่าแท่งสีเขียวเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดราคาจะขึ้นต่อเนี่ยตามโครงสร้างราคาแล้วนะไส้ของแท่งเนี NOISE ้ยนะครับแท่งปัจจุบันเนี่ยมันต้องไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าแบบนี้เหมือนกันครับถ้าเกิดเราบายตรงจุดนี้เลยนะง่ายๆครับมั่วๆมึนๆเอสเซีตรงนี้พอครับเพราะว่าท้านึงจะขึ้นต่อไส้ข้างล่างเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าอีกนายหนึ่งก็เหมือนกันถ้าเกิดผมาบายตรงจุดนี้นะแบบสูงๆมั่วๆเลยเอสเซตรงนี้พอครับเพราะว่า มันจะต้องห้ามทลุไซด์แทนก่อนหน้าน,นี่คือการตั้ง s ต o p l ลอ s แบบสั้นๆสําหรับสาย s c a l p i n g หรือว่าสายเทสสั้นแบบผมนะครับอ่ะไปดูทองคําบ้างครับทองคํามีไหมโครงสร้างแบบนี้ครับมีนะครับแต่ขออนุญาตเลื่อนหานิดน,นึงอันนี้คือฝั่งขาลงนะครับลงได้เหมือนกันเห็นไหมครับราคาวิ่งลงมาเยอะพักตัวทําแนวรับทะลุลงมาเราเซลล์ได้สั้นๆเก็บกำไรสั้นๆแต่ว่าเอาฝั่งขาขึ้นก่อนจะได้ไม่งงนะครับขออนุญาตเลื่อนหานิดนึงเนาะซึ่งนี่มันก็คือกราฟปัจจุบันที่มันยังวิ่งอยู่ ทองคำทาวเฟม1ชั่วโมงนะครับอาจจะเลื่อนไกลหน่อยเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกคู่เงนินคู่อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นประจำช่วงที่มันเกิดขึ้นประจําก็มีครับอย่างเช่นช่วงนี้เห็นไหมราคานะครับวิ่งขึ้นมาเยอะนะครับพักตัวเล็กน้อยแท่งนี้สามารถปิดเหนือแนวต้านตรงนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อหนะ้าที่ของเราครับคือทําการเข้าบ่ายตรงจุดนี้สต็อปลอตตรงนี้พอครับเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อไส้ข้างล่างเขาห้ามทะลุ ไ่แทงก่อนหน้านะครับเข้าบายได้ TP 1ี่อตพอประมาณนี้ก็แฮปปี้นะครับทุกคนแฮปปี้นั่นเองประมาณนี้เลยครับนี่คือวิธีการเล่น3แทงมหาปลาไหยแทงที่1พักตัวแล้วก็แทงที่3ปิดเหนือต้านแบบนี้นี่คือฝั่งขาขึ้นถ้าเป็นฝั่งขาลงกลับมาที่โปรแกรมแ a c k ท,ทิครับก็จะแค่ส่วนทางกันก็คือราคาเจ้าแทงนี้นะครับวิ่งลงถูกไหมต้องไม่เทนย,วยาวๆนะพักตัวนะครับรอพักตัวก่อน แท่งนี้ต้องปิดต่ากว่าแวรับถ้าเกิดว่าแท่งนี้เขาเปลี่ยนเป็นฝั่งขาขึ้นแบบนี้วิ่งขึ้นต่อ,อน,นั่นคือไม่ใช่แล้วนะครับต้องให้ปิดต่ำกว่ารับเลยถึงจะมีโอกาสวิ่งลงต่อนั่นคือวิธีการสังเกตนะครับทีนี้ข้อควรระวังทั้งหมดที่ผมอยากจะให้จําไว้นะจะมีประมาณ3ข้อเนาะถ้าไม่ะนนเนี่ยจะทำให้เราเสียเทดได้นะครับข้อแรกเลยก็คือโครงสร้างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดสมมตินะไม่สมมติหลักของจริงเลยราคาวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับวิ่งขึ้น มีขึนเป็นเทนยาวถูกไหมเราอย่าพุ่งไปบายแล้วก็รออะไรครับรอมันพักตัวแบบนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดแท่งถัดไปนะครับเปิดหน้าตาแบบนี้ตรงเนี้ยบางคนออ๋อนี่ไงสามแท่งมหาวิไลแท่งที่หนึ่งสองสามทำการเข้าบายเลยอย่างนั้นคือผิดนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแท่งนี้สังเกตดูครับมันไม่มีไส้ด้านบนการที่แท่งเทียนฝั่งขาขึ้นไม่มีไส้ด้านบนมันมองบอกว่าราคาเนี่ยไม่ต้องการจะไปต่อมันเปรียบเสมือนทุกแท่งอะครับ ราคาเที่ยมปกติเวลามันวิ่งขึ้นนะครับ ynn, มันจะมีไส้ด้านบนนั่นะคือการบ่งบอกว่าราคาเนี่ยทำเส้นทางไว้แท่งถัดไปเนี่ยวิ่งต่อแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยครับไม่มีไส้แสดงว่าเฮ้ยราคามันไม่สามารถไปเหนือโซนนี้ได้แล้วแท่งถัดไปเนี่ยมันจะไปเหนือโซนนี้ได้จริงหรอนะครับนั่นก็คือข้อควรระวังข้อที่1ว่าเฮ้ยถ้าเกิดฝั่งขาขึ้นไม่มีไส้ด้านบนเราอย่าไปบายนะในฝั่งขาลงก็เหมือนกันครับย้อนความกลับมาตรงนี้ถ้าเกิดว่าแท่งเนี่ยครับแท่งที่เราจะเซลลเนี่ยมันไม่มีไส้แบบ นั่นคือจุดที่เราไม่ควรเล่นเซลล์เพราะเราไม่รู้ว่าราคามันจะลงต่อได้ไหมนั่นคือข้อระวังข้อที่1น,นะครับทีนี้ข้อควรระวังข้อที่2ครับผมฝั่งขาขึ้นอย่างเดียวนะก็คือสมมุติราคาวิ่งขึ้นแบบนี้วิ่งขึ้นแบบนี้วิ่งขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีการพักตัวแล้วแบบนี้เลยนะครับพักตัวแบบนี้ประมาณนี้ณจุดนี้นะครับแท่งถัดไปปิดขึ้นแบบนี้ต่อเราจะไม่สามารถบายได้เหมือนกัน ให้จำไว้เลยแบบนี้บ่ายไม่ได้น,นี่ข้อที่2นะเพราะอะไรครับเราสังเกตดูแท่งที่มันพักตัวเนี่ยมันเป็นแท่งใหญ่เกินไปทุกครั้งครับเวลาที่ผมว่าที่ดูแท่งพักตัวเนี่ยหน้าตาของมันจะแค่ประมาณนี้เล็กๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าแท่งพักตัวของมันเป็นแท่งใหญ่เบลเลอร์แบบนี้เลยอันนี้คือไม่สามารถบายขึ้นได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ในเชิงของแรงซื้อแรงขายอธิบายง่ายๆครับเราเห็นว่าเฮ้ยราคาขึ้นมาเยอะเกินถูกไหมทำไมแรงขายมันเซลล์มาเยอะจังแสดงว่าอืมเหมือนจะมีแรงขายเข้ามาเลยหรือเปล่า แล้วทำไมแท่งนี้ถึงปิดขึ้นมาได้มีแรงซื้อเข้ามาสิแต่ว่าตรงเนี้ยป้องมองว่าฟอร์เรกเนี่ยมันเปรียบเสมือนชักขยเรครับแรงซื้อก็มีนะครับแรงขายก็มีมันดึงกันอยู่ฝั่งนี้ซื้อดึงเท่านี้นะครับฝั่งนี้ขายดึงมาเท่านี้ฝั่งนี้ซื้อดึงมานนี้จะเห็นว่าแท่งมันเท่าเท่ากันแสดงว่าแรงซื้อแรงขายมันพอๆกันแล้วถามว่าราคาจะเปไงนครับมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงแบบนี้ไหมมีเพราะว่าแรงซื้อแรงขายมันพอๆกันเพล่เเนี่ย มันจะเริ่มไซเว์ในกรอบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้จําไว้เลยครับว่าถ้าเกิดแท่งพักตัวตรงกลางเนี่ยมันเป็นแท่งใหญ่เราไม่ควรเล่นนะครับมีโอกาสที่จะเสียเทรดได้สูงมากแท่งพักตัวแท่งนี้นะเราถ้ามันเป็นแท่งใหญ่อย่าไปเล่นนะครับเราต้องการให้มันเป็นแท่งเล็กๆมากกว่าแบบนี้ไม่ได้ที่ได้คือต้องหน้าตาแบบนี้ครับราคาพักตัวเล็กๆนะครับแล้วแท่งถัดไปก็เปิดเหนือต้านขึ้นมาแบบนี้สามารถเข้าบ่ายได้ หวังให้ราคาวิ่งขึ้นประวังข้อที่3นะครับก็คือคล้ายกันก็คือว่าสมมติเวลาราคามันวิ่งขึ้นแบบนี้วิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนะฮะแล้วมันมีการพักตัวนะก็ปกตินะฮะพักตัวทั่วไปเป็นแท่งเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแท่งนี้ปิดแบบนี้ครับเราทําการเข้าบายสับเลยบายตรงนี้เอสตรงนี้แล้วแท่งถัดไปเนี่ยมีการปิดแดงแบบนี้ครับแต่ยังไม่โดนแซวนะณจุดนี้ผมแนะนาว่าให้เราปิดเทรดให้หมดเลย เพราะนี่คือการคอนเฟิร์มแล้วว่าราคาไม่ต้องการจะขึ้นครับมันทําสิ่งที่เรียกว่าเฟกเอาท์เฟกเอาท์คืออะไรเฟกคือการที่ราคาหลอกว่าจะขึ้นแท่งนี้ครับหลอกว่าจะขึ้นแล้วแต่ว่าแท่งนี้ดันกลับเข้ามาเหนือแนวต้านแสดงว่ามันไม่สามารถทะลุต้านนี้ได้ถ้าทะลุไม่ได้เป็นไงครับราคาก็มีโอกาสวิ่งลงเพราะนั้นจุดนี้เราควรทําการปิดเทรดทั้งหมดเลยเราก็สามารถประหยัดเงินไปได้อีกอ,อันหนึ่งนะข้อสุดท้ายครับก็คือเราควรจะต้องดูสายมือด้วยว่ามันมี แนวต้านไหมนะครับอย่างจุดนี้นถ้าเกิดสมมติเราเข้าบายเลยนะโดยที่ไม่ดูซ้ายมือครับว่าเฮ้ยมันมีแนวต้านไหมมีโอกาสเสียเทรดสูงไหมมีเพราะนั้นเราควรเหลือบไปดูซ้ายมือด้วยว่าโอเคมันมีแนวต้านหรือเปล่าถ้ามีไม่ขวนเล่นถ้าไม่มีผ่านนะครับเทดที่ผมอยากให้เล่นจริงๆในอุดมคติเลยนะหน้าตาของมันจะเป็นนี้ครับก็คือซ้ายมือเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า clean t r a ฟิกลงๆก็คือการที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงได้แบบง่ายๆก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับ เห็นไหมครับมันวิ่งลงง่ายๆนะแล้วก็อาจจะรอให้มันไซด์เวย์ก่อนบ้างก็ว่าไปนะมีการวิ่งขึ้นกับตัวลงปกติคือราคาไซด์เวย์นั่นแหละนะเสร็จแล้วนะครับเราก็รอให้มันวิ่งเป็นเทนขึ้นมายาวๆยาวๆแล้วก็ต้องมีการพักตัวแบบนี้นะครับแล้วแท่งถัดไปปิดเนือต้านแบบนี้นี่แหละครับคือโซนที่เราควรเล่นเลยถ้าเจอเซัพแบบนี้นี่คือโอกาสทํากําไรสูงเลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับซ้ายมือให้จำไว้เลยว่านี่คือขีนทราฟริกเวลาราคาวิ่งลงง่าย จังหวะที่มันกลับตัวขึ้นมันจะกลับตัวขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นนี่คือเทรนมาแล้วราคาวิ่งขึ้นพักตัวนะครับแท่งนี้เป็ดเหนือต้านซ้ายมือโล่งๆครับไม่ได้มีแนวต้านมากันเราสามารถบายตรงนี้ได้เอสเซตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นมาถึงข้างบนได้นะบแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดในทางกลับกันครับอีกโลกคู่ขนาดหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าฝั่งซ้ายมือมันเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมวาดก่อนปับป๊บๆมีวิ่งลงมาแล้วก็มีแนวต้านขึ้นมาแบบนี้ณนะนะจุดนี้ ผมไม่แนะนําให้บ่ายตรงจุดนี้ไม่ควรนะครับเพราะอะไรครับเพราะดูซ้ายมือมันมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับแนวต้านอยู่ถ้าเกิดเราทําการเข้าบายเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาจะวิ่งขึ้นได้แต่ขึ้นได้แค่ถึงแนวต้านนั่แหละไปต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่เอานี่คือข้อควรระวังที่ต้องระวังผมพามาดูตัวอย่างในตลาดจริงนะครับนี่คือทองคำณวันที่17สิงหาคม เราเห็นว่ามันมีสิ่งเรียกว่า3แท่งมหาประไลถูกไหมคือราคาวิ่งลงนะครับวิ map, wish, ่งลงปิดลงมาแบบนี <un> ้พักตัวเนาะเป็นแท่งเล็กๆแท่งนี้ปิดต่ำกว่าแนวรับนะครับราคาวิ่งลงได้แต่เทรดเนี้ยไม่หัวเล่นเพราะอะไรครับเพราะเราดูซ้ายมือสิซ้ายมือมีแนวรับอยู่แบบนี้ที่ผมบอกเลยว่าข้อห้ามไม่ขวรเล่นแต่ก็จะเห็นว่ามันมีโอกาสให้เล่นอีกอันหนึ่งครับก็คือราคาวิ่งลงถูกไหมพักตัวแนวรับเล็กๆนะครับแท่งนี้ปิดต่ำกว่าแนวรับเราสามารถเซลล์ลงจุดนี้ได้ เอสแซรตรงนี้ครับแล้วก็ TP1 ต่อ1ประมาณนี้พอสามารถเล่นได้นั่นเองนี่คือ3แท่งหมาปะหลแบบที่เกิดขึ้นในตลาดจริงๆนะอันแรกเล่นไม่ได้เพราะว่าติดแนวรับอันที่2เล่นได้เพราะว่าอะไรครับสายมือลงลงไม่ได้มีโซนอะไรมากัน้นนะเดี๋ยวดูในคู่เงินอื่นครับอย่างเช่น a อวีจก็มีครับมันมีทุกคู่เงินแหละเพราะว่ามันก็คือพายทักชันที่เกิดขึ้นประจําอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมเนี้ยเลื่อนหานิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นตรงจุดประมาณโซนๆๆนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเนี่ยฮะ ราคาวิ่งขึ้นมาเยอะนะครับมีแนวต้านตรงนี้เนาะซึ่งแนวต้านนี้ไม่สําคัญแล้วเพราะราคาเนี่ยสามารถปิดเหนือต้านนี้ได้ไม่ได้ติดแนวต้านนะครับขึ้นมาเยอะพักตัวนะครับแท่งที่1แท่งที่2แท่งที่3แท่งนี้ปิดเหนือต้านได้เราเข้าบ่ายได้ก็มีโอกาสทํากําไรได้สูงนะครับนั่นคือแพทเทิร์นสแท่งมาประไลเนาะประมาณนี้ลองไปฝึกดูก่อนลองไปแบกเทสดูก่อนอย่าเพิ่งไปรีบเล่นเพราะถ้าเราไม่เข้าใจนะครับว่าเแบบไหนเวิร์กแบบไหนไม่เวิร์กนะฮะโอกาสเสียสูงอย่างนี้ครับไม่มีท่านบน ไม่ควรบายถูกไหมแต่บางคนก็เล่นฝืนเล่นไปซึ่งโอกาสเสียมันมีไหมมีสูงนะแต่ว่าเซตอัพเนี่ยครับเป็นอัพที่เกิดขึ้นประจําแล้วก็โอกาสทํากําไรได้ดีมากเนาะแต่ต้องไปฝึกแบคเทียดูก่อนนะไปทดลองใช้ดูก่อนนะผมประมาณนี้นะอ่ะถ้าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับรู้สึกว่าชอบสไตล์การเทรดกระเป๋าแบบนี้นะครับผมมีคอร์ดเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผม แบบคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่า,าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่่เเนนื้อหาีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึง,ถงเราสามารถเป็นเททเทรดออ์ตต็มััวไ้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะนการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนะั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอ้ยสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนใน ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้อใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กเา่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้นเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องไปยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนครัไมมตตตต้้้ออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเ,นเพราะว่าเป็นการเทรดกราป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราป่าเขาเทรดนทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไเพิ่มมาด้วยมีไดเวจมีใช้เทเลไลน์ line, อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าลวนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดนรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80 เท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่สำหรับคนที่สนใจเรียนนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมาชาันให้นะ้องตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,5 9 9กบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่7,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี้ยเดือนนี้เดือ เดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับคือผมอะปรับราคาขึ้นเดือนจริงนะครับลองย้อนไปดูสัก3 4เดือนก่อนคือราคามันถูกกว่านี้มากแต่ว่าเดือนนี้ผมก็ยังคงราคาของเดือนที่แล้วให้อยู่นะครับเพราะว่ามีคนหลังใหม่มา DM มาว่าโค้ดขออีกเดือนได้ไหมนะครับพี่กำลังเก็บเงินจะครบแล้วอะไรไประมาณนี้ซึ่งได้เลยนะครับนี่คือเดือนสุดท้ายที่ ผมจะทำการคงราคาไว้ให้ที่7,599บาทเดือนหน้าผมจะปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับผมพอสให้มา2เดือนแล้วเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนตอนนี้นะผมรบกวนติดต่อมาได้เลยนะครับที่ l ลน์ไอดี @mjopo ตรงนี้ย้ำนะครับว่าต้องมีด้วยเนาะ @mjopo นะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5 9ผมรบกวนนะครับคุณพี่ทักมาแบบนี้เป๊ะเลยว่าสนใจ7 5 9พิมากพิมตามนี้เลยครับไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการอะไรนั่นเองเพราะว่าวันนึงมีคนทักมาเยอะมากๆนะครับรบกวนพิมตามนี้ด้วยจะได้คุยกัันนรรรู้เื่องะคบ โปรโมชั่นราคาตรงนี้ถึงแค่30กันยายนปี256เท่านั้นนะครับเนาะเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆผมไม่คงราคานี้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าติดต่ออะไรตรงนี้ไม่ได้สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมการเพื่อเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนีีีี้้คือรววิท่่่พเาาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โต100%นะครับ scoping ไปเรื่อยเลนล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube ย t u b e เน เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิคโปนีซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักลายส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับทีใ่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆรมับว่าผมยรนอม่รับ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเนเร่อของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้ว่นเงเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเกกเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึมื่่่อออๆพิบตต้้ททุุถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะีเยอด จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอ l มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะครับรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ20,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายนะสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนตอนนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ MJOPO เอนะผมมีแอดด้วยนะแล้วพิมพ์มาว่าสนใจ759นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าโรงเรียนแล้วจะคุ้มจริงๆริงไหมลองย้อนไปดูรีวิวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ไปดูคลิปสชั่วโมงในช่องผมก่อนก็ได้นะเพราะว่าคอร์สตรงนี้ที่จะลงเนี่ย มันคือคลิปต่อจากคลิป3ชั่วโมงในช่องผมนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองน้องให้ช่องหน้าหลักของผมนะครับก็จะเจอคลิปนี้ยอดวิวประมาณ3ามแสนละเกือบเกือบจะสามแสนแล้วนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่ก็คือรีวิวเบื้องต้นจากคลิป3ชั่วโมงเนาะลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนต่อก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับที่บางคนจะรู้สึกว่าราคาเนี้ยมันดูแพงจนเลยนะผมบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับออื่่นๆที เขามีการเปิดสอนกันในตามตลาดฟอเร็กซ์ทั่วไปนะครับบางที่ราคาหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นผมบอกได้เลยว่ายังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่คุณพี่จะรับในราคาคอร์ทเท่านี้เลยนะครับอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดถูกจริตตรงจริตชอบนะครับค่อยมาเรียนด้วยกันค่อยมาเป็นนักเรียนยกันถ้าเกิดรู้สึกว่ายังไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถเซฟเงินตรงนี้ไว้ได้7000กว่าบาทนะแต่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองสอบถามเองกาับตลด มาเท่าไหร่แล้วเติมเงินพอททีหนึ่งก็2 0 0เหรียญ300เหรียญนะครับด้วยความที่ไม่รู้เนี่ยทำให้เราสามารถเทรดเสียได้เยอะขนาดนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงในความรู้ก่อนนะครับเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนอกก็ลองสอบถามเองดูลองนั่งคุยกับเองดูสักประมาณ5นาทีว่าเฮ้ยฉันเทรดมาตั้งนานแล้วจับต้นชนไปลายไม่ถูกเทรดไม่เป็นมั่วๆไปงูปลาไปมันได้อะไรบ้างไม่ได้เลยเลยนะเพราะนั้นต้องดีกว่าไหมถ้าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาลงความรู้ก่อนพอเพราะอะไรว่า คุ้มค่าแน,น่นอนนะครับเพราะผมสอนแท่งเทียนจริงๆนะครับไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้คือเจาะลึกเลยนั่นเองเนาะเราไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมก่อนถ้ารู้สึกว่าใช่ถ้าชอบค่อยมาลงเรียนแต่ว่าเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้น1000บาทนะครับก็ให้เวลาคิดไปเลยเต็มๆถึง30กันยายนี้เท่านั้นนะครับเนาะถ้าสนใจครับย้ำรอบท้ายติดต่อมาได้ที่ l ลน์ id m j o p ป e r ตรงนี้ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะผมสามารถสแกน QR อร์โคตรงนี้ได้เลยอันไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ นะครับเนาะหวังว่าจะเจอกันในคลาสเรียนแล้วมาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันและได้ความรู้จากการเทรดกราฟป่าจากผมไปนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนเปิดโลกแน่นอนนะครับยังไงก็คุ้มแน่นอนนะผมแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับผมสวัสดีครับ